อโหสิกรรมขอโทษขออภัยนำเป็นทิพย์นำเด้อครูนี่พูดตรงๆมักง่ายเลยเนี่ยคือเด็กหายไปแล้วคือน้องเนี่ยผลชันสูตรมันออกมาเนี่ยนะครับใช่คือเสียชีวิตเนี่ยไม่ต่ำกว่า2ชั่วโมงคุณผู้ชมและดูจากภาพเส้นทางเนี่ยไปถึงบ่อน้ำตรงนั้นเนี่ยครูทำอะไรอยู่ฮะผมถามคำเดียวแล้วครูทำอะไรอยู่ใครจะคาดคิดว่าการไปโรงเรียนสุดเล็กๆของน้องในวันนั้นจะเป็นวันสุดท้ายนะครับเพราะว่าน้องเนี่ยหลังจากไปปุ๊บนะครับช่วงกลางวันนะครับน้องก็มีการหายไปจนกระทั่งไปพบร่างของการเสียชีวิตอย่างปริศนาของน้องอลิสนะครับเด็กหญิงวัย3ขวบที่จังหวัดศรีสะเกษนะครับน้องเนี่ยอยู่ที่ศูนย์เด็กเล็กพิการปรากฏว่าด้วยความประมาทเลินเล่อของคุณครูอะไรยังไงหรือไม่แต่วันนี้พ่อกับแม่ของน้องไม่เชื่อนะครับว่าน้องจะเดินจากศูนย์เด็กเล็กไปที่สระกลางทุ่งนาแล้วไปจมน้ำเสียชีวิตด้วยระยะทาง800กว่าเมตรเนี่ยเกือบ1กิโลเนี่ยเด็ก3ขวบไม่สามารถทำได้ไม่มีใครเชื่อจึงมีผู้ต้องสงสัยครับชาวบ้านเขาเชื่อกันว่าคุณครูเนี่ยนะครับน่าจะมีส่วนรู้เห็นหรือเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของน้องอลิสอะไรยังไงหรือไม่มีพิรุธหลายอย่างพี่กายคดีนี้เนี่ย6ปมสงสัยสั้นๆก่อนนะครับประเด็นแรกเนี่ยคือน้องมีอายุแค่3ขวบใช่ไหมจะเดินข้ามถนนเนี่ยผ่านคูคลองทุ่งนาไปถึงไอ้บ่อน้ำที่ห่างจากศูนย์เล็กๆเนี่ย800เมตรเนี่ยทำได้ยังไงนักข่าวเนี่ยไปลงพื้นที่พี่กายจะเห็นว่ามันมีคันนามีบันไดระยะทางไม่ได้ไปง่ายๆผู้ใหญ่ไปยังลำบากจนหลายคนบอกว่าเรื่องนี้จะซ้ำรอยคดีน้องชมพู่หรือไม่ประเด็นที่2คือเด็กอายุแค่3ขวบไม่น่าที่จะไต่สะพานหลังศูนย์เด็กเล็กซึ่งมันสูงมากได้ประเด็นที่3คือในสภาพท่อนล่างเปลือยตอนไปพบร่างของน้องเนี่ยอยู่ในสภาพท่อนล่างเปลือยกระโปรงอยู่คนละฝั่งของสระน้ำเลยนะครับส่วนประเด็นที่4คือหัวเข่าแล้วก็ต้นคอมีรอยฟกช้ำประเด็นที่5คือรองเท้าที่พบไม่ใช่รองเท้าน้องอลิสนะครับประเด็นที่6เหตุใดคุณครูในศูนย์เด็กเล็กไม่ผิดสังเกตทั้งที่เด็กคนนึงเนี่ยหายตัวไปพี่กายทีนี้เนี่ยมันต้องตื่นตัวแล้วครับเด็กหายขนาดนี้คือครูทำอะไรกันอยู่แล้ววันนี้คุณครูโดนแล้วด้วยนะทีนี้เนี่ยเราไปดูก่อนพี่กายความคืบหน้าของวันนี้เนี่ยนะครับหลังจากที่ชาวบ้านเนี่ยเขาสาบแช่งกันเลยนะเขาโมโหมากแล้วก็โจมตีบอกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยเขาน่าจะเป็นคุณครูเนี่ยแหละปรากฏว่าวันนี้ล่าสุดนะครับตำรวจมีการแจ้งข้อหาคุณครูพี่เลี้ยงที่ศูนย์เด็กเล็กครับกระทำการโดยประมาทจนทำให้ผู้อื่นเสียชีวิตนะครับเบื้องต้นมีคุณครู2คนนะครับเดินทางมารับทราบข้อกล่าวหานะครับส่วนอีกคนเนี่ยขอเลื่อนไปนะครับหากไม่มาตามนัดเนี่ยตำรวจบอกเดี๋ยวจะต้องมีการออกหมายจับนะครับผู้ชมเบื้องต้นนะครับคุณครูที่เดินทางมานะครับหรือว่าถูกแจ้งข้อกล่าวหานะครับผู้ชมครับมีอยู่3คนนะในเหตุการณ์เนี่ยคุณครู3คนแล้วก็มีแม่ครัว1คนที่อยู่ในศูนย์เด็กเล็กหลายคนเขาบอกว่าเป็นผู้ต้องสงสัยมากที่สุดนะครับแล้วก็แน่นอนว่ามีการแจ้งข้อกล่าวหากับคุณครูหนุ่ยหรือนางสาวสุภัสสรดอกดวง2คือครูน้อยหรือนางสาวอารีรัตน์จันทชัยนะครับ3คือครูปูเป้นางสาวบุญเพ็งบุญหวานที่มีการถูกแจ้งข้อหานะครับทั้ง2คนเนี่ยนะครับหลังจากที่ทราบว่าตำรวจจะแจ้งข้อกล่าวหาเนี่ยก็เดินทางมารับทราบข้อกล่าวหาทันทีหลบหนีพร้อมการรายงานตัวเข้าสู่กระบวนการสอบสวนในข้อหากระทำการโดยประมาทจนทำให้ผู้อื่นเนี่ยเสียชีวิตทั้ง2คนมีใบหน้าที่เป็นกังวลมากนะครับแล้วก็ไม่พร้อมที่จะให้สัมภาษณ์กับสื่อครับผู้ชมก็โดนแล้วนะครับโดนไป3คนนะขณะที่ศูนย์เด็กเล็กแห่งนั้นเนี่ยก็โดนปิดนะพี่กายต้องโดนปิดโดนปิดไปก่อนนะแล้วก็มีการตั้งกรรมการนะครับสอบสวนข้อเท็จจริงกับคุณครูที่อยู่ในพื้นที่แต่วันนี้เนี่ยผลชันสูตรออกมาน่าจะมีความชัดเจนไหมต้องบอกว่าน้องงามเท้าความคือครูนี่พูดตรงๆมักง่ายเลยเนี่ยคือเด็กหายไปแล้วคือน้องเนี่ยผลชันสูตรมันออกมาเนี่ยน้องงามคือเสียชีวิตเนี่ยไม่ต่ำกว่า2ชั่วโมงคุณผู้ชมและดูจากภาพเส้นทางเนี่ยไปถึงบ่อน้ำตรงนั้นเนี่ยครูทำอะไรอยู่ฮะผมถามคำเดียวแล้วครูทำอะไรอยู่อ่ะแม่ข้อหาเนี่ยมันจะเป็นการประมาทแต่พวกคุณทำอะไรอยู่ล่ะเลขคนนึงเลื่อนโอ้โหเด็กเสียชีวิตคนนึงคุณมาเลื่อนคุณไม่สำนึกหรือเปล่าทีนี้เราไปกันที่ผลชันสูตรคุณผู้ชมก็คือนายแพทย์อังกูลแก่นจำปาเนี่ยหัวหน้ากลุ่มงานนิติเวชเนี่ยผู้ชมมีการพูดถึงผลชันสูตรร่างของน้องอลิสนะพบลักษณะของเหลวภายในจมูกปอดบวมน้ำในกระเพาะเนี่ยมีของเหลวปนอาหารย่อยบางส่วนซึ่งอาหารเนี่ยมีลักษณะเป็นเส้นจากการตรวจตามร่างกายเนี่ยไม่พบบาดแผลและร่องรอยการทำร้ายตามร่างกาย
ผลของการตรวจอวัยวะเพศเนี่ยไม่พบร่องรอยการฉีกขาดของเยื่อพรหมจารีนะผู้ชมซึ่งแพทย์เนี่ยให้ผลสรุปเบื้องต้นว่าน้องเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจขณะจมน้ำการเสียชีวิตในลักษณะนี้เนี่ยคือน้องเนี่ยยังมีชีวิตอยู่ขณะจมน้ำเพราะมีการสำลักเอาน้ำเนี่ยเข้าไปในปอดซึ่งคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วเนี่ยประมาณ2ชั่วโมงซึ่งนายแพทย์ชนรวิทย์เหลาทองเนี่ยผอ.โรงพยาบาลศรีสะเกษเนี่ยผู้ชมมีการพูดต่อนะบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นคดีที่น่าสนใจจากประชาชนซึ่งผลของการชันสูตรเนี่ยก็ต้องทำอย่างละเอียดที่สุดและตรงไปตรงมามากที่สุดหากทางญาติของน้องอลิสเนี่ยยังไม่สบายใจก็สามารถนำร่างของน้องเนี่ยส่งไปตรวจยังโรงพยาบาลอื่นๆซึ่งเป็นสิทธิ์ของญาติที่สามารถทำได้เพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายซึ่งพ่อเนี่ยต้องบอกว่าพ่อแม่ไม่ยอมนะฮะ มีการบอกเลยนะว่าผลชันสูตรที่มันเกิดขึ้นเนี่ยขัดแย้งกับความคิดของตนไม่เหมือนกับที่สงสัยซึ่งตนเนี่ยได้มีการส่งร่างของน้องเนี่ยไปตรวจที่โรงพยาบาลตำรวจซึ่งต้องบอกว่ามีการนำศพเนี่ยคุณผู้ชมส่งโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยเป็นที่เรียบร้อยโดยมูลนิธิสว่างจิตศรีสะเกษมธรรมสถานเนี่ยผู้ชมนำโลงเนี่ยมาใส่ร่างน้องอลิสให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายซึ่งจะมีคุณพ่อและคุณแม่ของน้องอลิสเนี่ยพร้อมผู้ตายนั่งรถตู้เนี่ยผู้ชมคือรถตู้เนี่ยของตำรวจสถานีตำรวจภูธรยางชุมน้อยเดินทางไปส่งถึงโรงพยาบาลตำรวจและหลังผ่าพิสูจน์เสร็จแล้วเนี่ยก็จะนำศพน้องอลิสเนี่ยเดินทางกลับบ้านเกิดเพื่อบำเพ็ญกุศลตามประเพณีเนี่ยต่อไปผู้ชมต้องบอกว่าระหว่างที่มีการนำศพน้องอลิสไปเนี่ยคนเป็นพ่อคนแม่น้องหน้าตาน่ารักมากคุณผู้ชมโอ้โหมันกั้นน้ำตาไม่อยู่หรอกทีนี้เนี่ยครู3คนที่น้องอามอ่านไปเนี่ยที่มีการถูกแจ้งข้อหาเนี่ยสำนึกผิดนะมีการยกพานไปพร้อมเงินอีก 30,000 ดูถูกกันเกินไปป่ะฮะ 30,000 กับเด็กน้อยที่วัยกำลังน่ารักเจริญเติบโตโอเคเข้าใจว่าอย่างน้อยเนี่ยมันก็เป็นสิ่งน้ำใจหรือสิ่งที่พวกคุณเนี่ยต้องรับผิดชอบแต่คุณทำกันอย่างนี้คุณคิดว่าญาติเขาจะรับไหมฮะไม่รับหรอกนะผู้ชมซึ่งต้องบอกว่าครูหนุ่ยครูน้อยเนี่ยแล้วก็ครูพี่เลี้ยงปูเป้เนี่ยผู้ชมแล้วก็แม่ครัวศูนย์เด็กเนี่ยได้มีการนำพานสีทองนะผู้ชมใส่ดอกไม้พร้อมกับซองที่ใส่เงินสดไว้เนี่ยจำนวน 30,000 บาทมีการนำกราบขอขมาทั้งคุณยายของน้องอลิสเนี่ยเพื่อที่ต้องบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยผู้ชมมันเป็นเรื่องของการบกพร่องนั่นเองเราลองไปชมคลิปดูฮะป้าเงินไปไหนของงานกล้าของคุณเตอนนี้ไปติดการเนี่ยบางทีอาจจะรู้ของในหน้าที่ยุ่งแต่ก็มีเงื่อนส่วนนี้ล่ะมาซอยกับคู่กับขอแสดงความเสียใจอย่างมากที่นั้นเถื่อมันอาจรู้ของในหน้าที่แต่ต่อไปนี้ก็จะบ่ให้มีอีกขออโหสิกรรมขอโทษขออภัยนะไปทิพย์นั่นเด้อเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวจะอยากช่วยเพื่อนแล้วก็พูดต่อมาส่งหนูไปกับบางบ้านนี่ฮะผู้ชมน้องอาร์มเป็นไงเห็นแล้วก็เขาก็ยังคงเสียใจอ่ะกับการสูญเสียนะครับลูกของเขาแล้วก็ลูกหลานของเขาครอบครัวก็รับไม่ได้นะคุณครูเองก็ด้วยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตามเนี่ยต้องถูกดำเนินการตามกฎหมายนะครับเพราะว่าเด็กคนหนึ่งเนี่ยนะครับคุณเป็นคุณครูพี่เลี้ยงอยู่ในศูนย์เด็กเล็กเนี่ยคือหายไปตั้งหนึ่งคนนะครับแล้วคุณไม่ออกตามหาไม่อะไรเลยจนไม่รู้อีหนุ่ยเนี่ยไปจมน้ำตายอ่ะนะแล้วก็โหเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากน้องอามคลิปสุดท้ายบีบหัวใจมากทีนี้เนี่ยมันมีการไปเจอคลิปนะผู้ชมครับมีการเผยแพร่คลิปมานะครับเป็นคลิปสุดท้ายที่น้องอลิสเองนะครับไปโรงเรียนในตอนเช้านะเหมือนจะมีการแต่งกายแต่งอะไรกันทาแป้งก่อนที่ผู้ปกครองนะคนเป็นพ่อเป็นแม่ปู่ย่าตายายเนี่ยจะพาน้องไปส่งที่ศูนย์เด็กเล็กแห่งนี้นะครับใครจะคาดคิดว่าการไปโรงเรียนศูนย์เด็กเล็กของน้องในวันนั้นจะเป็นวันสุดท้ายนะครับเพราะว่าน้องเนี่ย
หลังจากไปปุ๊บนะครับช่วงกลางวันนะครับน้องก็มีการหายไปจนกระทั่งไปพบร่างของน้องลองไปดูคลิปครับสวยจังเลยทีนี้นี่ครับก็ต้องบอกว่าหลายคนเห็นคลิปแล้วก็บีบหัวใจนะครับเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นบ่อยครั้งมากนะถ้าเราย้อนไปคือคดีของน้องชมพู่และคดีนี้เนี่ยนะครับก็ไม่รู้ว่าจะซ้ำรอยอะไรยังไงหรือไม่พ่อแม่เขาเนี่ยก็ไม่ยอมเลยเพราะว่ามันมีพิรุธหลายอย่างนะครับตอนตำรวจเนี่ยต้องรีบทำคดีนะก่อนที่พยานหลักฐานอะไรหลายๆอย่างที่ผ่านมาอย่างเช่นคดีน้องชมพู่เป็นบทเรียนเนี่ยมันจางหายไปแล้วจะไม่สามารถที่จะเอาหลักฐานเนี่ยมาดำเนินคดีกับคนผิดได้ก็ต้องบอกว่าสงสารน้องจริงครับแล้วก็ต้องเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของน้องนับที่สูญเสียด้วยครับ